หนึ่งเทคนิคในการชนะใจให้ลดความอ้วนแล้วผอมเร็วนะครับหลายคนอยากได้ความเร็วอ่ะอยากได้ผอมไปใน 2-3 เดือนเลยผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการมารองเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออารมณ์ต่างหากหลายคนบอกทำไมใช้อารมณ์อ่ะมนุษย์มันต้องใช้เหตุผลดีผมบอกไม่ใช่หรอกลองสังเกตดูเวลาเรากินของอร่อยเราเลือกที่อารมณ์ดังนั้นมนุษย์มักจะทำอะไรตามอารมณ์เสมอถ้าเราเข้าใจว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นแบบนี้อย่าพยายามเอาเหตุผลมาควบคุมอารมณ์มันเป็นไปไม่ได้เราเลือกแฟนเราเลือกอาหารเราเลือกบ้านเราเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเราเลือกทุกอย่างด้วยอารมณ์หมดดังนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราจะเริ่มลดความอ้วนได้เร็วเราต้องเริ่มด้วยอารมณ์อารมณ์ดีๆอย่างเช่นเรารู้ว่าเอ้ยอันนี้ง่ายว่ะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันง่ายเราลองทำก่อนอย่างเช่นเรารู้สึกว่าการดื่มน้ำก่อนมื้ออาหาร30 นาทีมันง่ายทำก่อนเรารู้สึกดีกับมันทำแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มว่าไอ้การดื่มน้ำเนี่ยเราคิดไปเองว่ามันช่วยให้เรากินน้อยลงหรือว่ามันมีงานวิจัยเห็นไหมครับว่าผมไม่ได้หาข้อมูลก่อนผมรู้สึกว่าไอเนี่ยมันน่าจะเวิร์กลองทำดูด้วยอารมณ์ก่อนเลยนะสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่กินไข่เพิ่มขึ้นก่อนอาหารนะดังนั้นมันทำให้เราเนี่ยอิ่มนานขึ้นผมก็เลยลองกินดูนะเออแล้วมันดีว่ะผมก็เลยไปหาข้อมูลดูปรากฏว่ามันมีงานวิจัยว่าเวลาเรากินโปรตีนก่อนจากอาหารอย่างเช่นอ่ะโปรตีนจากไข่โปรตีนจากปลาโปรตีนจากเนื้อสัตว์อาหารทะเลนมถั่วเหลืองนมวัวเวโปรตีนอะไรก็ตามเรากินก่อนแล้วเราค่อยกินอาหารอื่นๆก่อนเนี่ยดังนั้นสูตรของผมก็เลยกลายเป็นตอนเช้าเนี่ยผมเลยกินไข่4ฟองก่อนนะจนหมดแล้วถึงจะกินข้าวไรซ์บี้2นาทีแล้วก็กับข้าว2จานเต็มๆแบบไม่แบ่งใครสังเกตมั้ยครับว่าผลสุดท้ายพอผมกินไข่4ฟองตอนผมกินข้าวไรซ์เบอร์รี่กับข้าวเนี่ยผมจึงกินมันได้น้อยลงไข่ผมกินหมดไปแล้วมันเลยช่วยทำให้ผมเนี่ยจากงานวิจัยนะลดการกินอาหารอื่นๆรวมถึงขนมที่มาจากหลังมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นของผมเนี่ยลดลงนะ 15% เลยนะอันนี้จากงานวิจัยนะดังนั้นสังเกตไหมครับว่าเราเริ่มด้วยอารมณ์ก่อนว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันง่ายเออเราลองทำดูดิทำแล้วมันดูเวิร์กไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเราจะได้มีเหตุผลซัพพอร์ตสังเกตไหมครับว่ามนุษย์เริ่มจากอารมณ์ก่อนเหตุผลเป็นแค่เรื่องซัพพอร์ตนะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราสามารถลดความอ้วนได้ง่ายดังนั้นเห็นไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเออดื่มน้ำง่ายดื่มน้ำก่อนบางคนสังเกตเห็นว่าเอาน้ำใส่คอลลาเจนแล้วดื่มก่อนทำให้รู้สึกว่าอาหารมื้อนั้นกินน้อยลงครับก็เป็นได้นะครับผมบอกได้เลยว่าพวกคอลลาเจนเวโปรตีนไม่ได้ช่วยลดความอ้วนนะครับแต่มันช่วยทำให้เรากินอาหารมื้อนั้นลดลง 15% นะถ้าเราดูจากงานวิจัยนะอย่างเช่นคนไข้คลินิกผมเนี่ยเขาถามว่าเขาจะกินน้อยลงยังไงดีเขารู้สึกเขาบังคับใจไม่ได้ผมบอกว่างั้นรู้สึกดีกับการกินคอลลาเจนไว้ล่ะคอลลาเจนเนี่ยกินไปบำรุงผิวผมเล็บบำรุงกระดูกข้อต่อคอลลาเจนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นคอลลาเจนที่ทำให้สายยาวๆถูกย่อยลงมาให้กลายเป็นเปปไทด์สายสั้นๆกินเข้าไปปุ๊บดูดซึมอย่างรวดเร็วภายใน 30-60 นาทีเลยแล้วทำให้เราอิ่มเร็วแถมเราผิวสวยด้วยนะผมใช้วิธีแบบนี้บอกคนไข้คลินิกว่าเนี่ยให้เขาเอาคอลลาเจนใส่น้ำแล้วกินก่อนมื้ออาหารสัก3-4 นาทีเขาจะกินอาหารน้อยลงนะครับนะถ้าใครอยากได้เอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ก็ง่ายๆครับไปเลือกคอลลาเจนอะไรก็ได้ครับที่ดูดซึมเร็วๆที่มันเขียนว่าเปลี่ยนเป็นเปปไทด์แล้วหรือดูตัวอย่างจากในอินบ็อกซ์ก็ได้ครับนะครับก็พิมพ์คำว่าคอลลาเจนนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีระบบอัตโนมัติส่งข้อมูลให้นะครับทางอินบ็อกซ์นะครับใน Facebook ก็ไปดูข้อมูลได้นะครับงั้นรักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนลองหาอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆแล้วเราเริ่มทำก่อนด้วยอารมณ์แล้วหลังจากนั้นค่อยไปหาเหตุผลมาซัพพอร์ตผลสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะกลายเป็นลดความอ้วนได้ง่ายสุดๆครับแล้วเจอกันในคอมเมนต์นะครับสำหรับคำถามเพิ่มเติมสวัสดีครับ